สวัสดีทุกคนครับมาพบกับผมอีกทีกับ IX Game ตอนนี้เราก็มาเล่นกับเกมที่มีชื่อว่า Ragnarok Mobile เองจากบริษัท DevDev ตอนนี้ก็มี5อาชีพที่ให้เล่นครับอันนี้ก็จะเป็น Hunter อันนี้ก็จะเป็นสายฮิลส่วนอาชีพนี้ยังเลือกไม่ได้เนี่ยนี่นักเวทแน่นอนครับใช่ครับนักเวทนี่หลับใหญ่ครับนายส่วนนี้ก็ Assassin หลับคุณนั่นเองเห็นเราอ้าวรู้สึกชื่อนี้เราใช้ไม่ได้ก็ยังอยู่ใน Open Beta ในประเทศจีนอยู่ครับประเทศไทยกับบูเปอร์ก็ต้องรออีกหน่อยใจเย็นหน่อยครับขอต้อนรับเข้าสู่乐园团เกมนี้ต้องแดบอย่างเร็วครับกดแดบอย่างเร็วจะเลื่อนไปเลื่อนมาว่าจะใช้การที่ข้างๆโอเคได้ก็คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอสมควรครับไม่แลกเลยจะรับคนได้ดีนี่ไม่มีระบบออโต้มูฟยิ่งเหมือนถ้าเราแตะทีมจะเดินไปเลยออโต้นี่เราต้องเดินเองครับก็เกมส่วนใหญ่จะมีระบบออโต้ทำให้คนเบื่อง่ายเกมนี้ก็ลังโจมตีช้ามากเลยต้องสังหารประมาณ3ตัวอีก1ตัวโอเคโอ้ยต้องขับบอดเอานี่เดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยได้ชุดแล้วถ้าคุณกดที่หรือว่าแดบไปที่ตัวเลขมันก็จะให้เห็นที่ภารกิจมันต้องไปที่ไหนชูในแมปถ้าเป็นคอเกมเก่าๆน่าจะคุ้นเคยกับเกมนั้นแล้วนะครับเกมแรกหรือว่าเกมแรกก็เป็นไปได้กับ Line X2 เนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยทางนานพอสมควรโอเคไม่พังครับเดี๋ยวเล่นจะให้เล่นให้ดูกันแล้วกันเนาะ
ู้สึกคนเล่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอสมควรเอาจะไปไหนนี่แหละมีตัวนี้หรือเปล่าส่วนตัวที่เราต้องดีแล้วภารกิจมันจะไฮไลท์ตัวสีสีเดิมไว้เนี่ยใช่แล้วบอกด้วยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีไปไหนน้องคนดินแล้วต้องทำอะไรเนี่ยต้องฆ่าอีกตัวหรือเปล่ามาถึงแล้วอีกตัวหนึ่งมีไหนอยู่ในตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วกดไม่ได้อีกโอเคได้แล้วก็จะเป็นแนว open world ครับเปิดโลกกว้างไม่เข็ดเท่าไหร่คนที่อยากเล่นภาคไทยก็เล่นในเกมคล้ายๆกันครับจะเป็นชื่อว่า Lost Tale มันจะเป็นภาคไทยภาพจะชัดกว่าเย็นสุดเดียวเจ๊ชื่อมาแล้วมั้งไงภารกิจ欢迎来到乐园团。สแตนไปทำไม？他别急，他别急。严肃点，这是考试。
รู้สึกส่วนเก็บของมันจะเก็บโอโต้เองครับคนที่ไม่ใช่แฟนเล็บเดอะล็อกก็น่าจะเบื่อหน่อย ถ้าคนที่เป็นแฟนเล็บเดอะล็อกก็น่าจะโอเคอยู่ในใจผมก็ขอรีวิวให้คนละกันเดี๋ยวมันไม่ค่อยมีอะไรค่อยรีวิวอะไรใหม่ต่อคนที่อยากให้รีวิวเกมอะไรก็แนะนำมาได้ครับ欢迎来到乐园团ข้างล่างวิดีโอนี้